ด่วนสมาคมเตรียมตั้งโค้ชทีมชาติไทย U23 ฝ่ายเทคนิคเคาะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเหมาะสมลุยชุดเล็กส่วนอีชิอิคาดปรึกษานิวเจเนเรชั่นดึงขึ้นสู่ชุดใหญ่ช้างศึกทีมชาติไทยส่วนพี่ซิโก้พร้อมปั้นสู่ยุคทองช้างศึกอีกครั้งหากไม่ทำตอนนี้แล้วทำตอนไหนทีมชาติต้องการชุดใหม่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ขณะที่กรณีดราม่าด่ากรรมการในรอบชิงบอลไทยปรับโคตรโหดดราก้อนรองแชมป์ FA ครับโดนแสนกว่าแบบนี้ร้องไห้กันไปเลยไหมทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งหานะครับโค้ชนะครับในการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเยาวชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทย U23 นะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยนะครับมีการประกาศออกมานะครับมันก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายกันพอสมควรนะเนื่องจากมีประกาศนะครับจากบิ๊กบอสออกมาเนี่ยนะครับคุณประวินพิรมภักดีเนี่ยนะครับถึงการทำหน้าที่ U23 เนี่ยก็อาจจะยุติลงเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับมันก็เป็นประเด็นนะมันเลยมีข่าวต่อเนื่องขึ้นมาและหลังจากนี้คงจะต้องโฟกัสกันแล้วนะครับว่าอ่ะใครจะมาดูแลในโค้ชU23ไม่ใช่ว่าก่อนแข่ง1เดือนเพิ่งมาตั้งอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนดูแลที่ชัดเจนแล้วก็มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับดำรงตำแหน่งตรงนี้อ่ะแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ยืนยันแล้วแหละว่าช้างศึก U23 นะครับก็จะรับเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับแต่เอาตามตรงนะไปดูแฟนบอลกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วทีมชาติเนี่ยมันไม่ควรให้สโมสรเอาไปดูถ้าพูดกันตามตรงตามหลักการนะมันคงไม่มีทีมชาติอังกฤษภายใต้การดูแลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่ไงมันก็ต้องเป็นสมาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าแฟนบอลเขาก็ดูบอลเยอะนะครับแฟนบอลก็ติดตามฟุตบอลนะฮะเหมือนกันไม่ใช่แค่บอลไทยบอลทั่วโลกด้วยซึ่งหลักการสากลต้องอ้างอิงอย่างนี้นะครับหลักการสากลสมาคมต้องดูแลเองหมดอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าโอเคแหละในข่าวที่มันอาจจะต้องบอกว่าในข่าวร้ายอาจจะมีข่าวดีในข่าวดีมันก็อาจจะผสมข่าวร้ายไปด้วยผมว่าทุกอย่างมีทางออกถ้าหากทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับคือถ้าบอลไทยไม่ช่วยกันคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีทะเลาะกันอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะไปข้างหน้าครับเหมือนพายเรือไอ้ฝั่งขวาไปข้างหน้าฝั่งซ้ายพายกลับหลังมันก็วนอยู่ที่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายเทคนิคนะครับแล้วก็อิชิอิด้วยนะรวมถึงมาซาทาระอิชิอิเขาเตรียมที่จะพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วนะครับโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคจัดประชุมเลยฝ่ายเทคนิคก็เป็นอาจารย์หลังชาญวิทย์นะครับพ่อก็อยู่ในคณะนะครับเดอะตุ๊กก็อยู่ในคณะด้วยแต่ว่าประธานนี่ก็จะเป็นลุงหลักจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทันทีโดยมีมาซาทาระอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอยู่ในคณะกรรมการด้วยนะฮะในการดูครั้งนี้ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพิจารณาเพื่อแนวทางการเล่นที่สอดคล้องกันพร้อมยืนยันให้ความสำคัญและดูแลทีมชุดนี้เต็มที่อย่างต่อเนื่องเพราะนักกีฬารุ่น U23 เนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับจะต่อยอดสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งแน่นอนแหละครับอิชิอิเขาก็ต้องลงมาดูมาสังเกตการซิว่าคนนี้จะดึงขึ้นไปชุดใหญ่ได้ไหมอยากให้เล่นแนวทางไหนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องไล่เรียงอย่างนี้ครับเมื่อก่อนบอลไทยยู23เล่นแบบหลัง3บอลชุดใหญ่เล่นหลัง4เอ้ามันจะคนละทิศคนละทางนะครับมันก็ไม่ได้ไปในทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าอันนี้แหละมันจะมีการสอดคล้องเพราะว่ามีทางด้านของฝ่ายเทคนิคเข้ามาช่วยเชื่อมและพูดคุยทุกคนจะต้องทำงานด้วยกันนะครับทางสมาคมครับขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทย U23 ด้วยดีเสมอมาจากคุณประวินพิรมภักดีอดีตอุปนายกนะครับซึ่งส่งหนังสือแจ้งนะฮะในการสิ้นสุดการทำหน้าที่แล้วกันเนาะเราว่าอย่างนี้โดยหลังจากนี้สมาคมพร้อมรับช้างศึก U23 กลับมาดูแลให้เต็มศักยภาพภายใต้คณะทำงานฝ่ายเทคนิคและภายใต้ความรับผิดชอบของสมาคมโดยเตรียมให้ฝ่ายเทคนิคในจัดประชุมเพื่อเริ่มพิจารณาและคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่โดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ครับแม้ว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยของ U23 เนี่ยจะไม่ได้มีรายการไหนนะทำการแข่งขันแต่ยังมีการแข่งขันฟุตบอลลีก U23 ที่สมาคมได้อนุมัติเตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ซึ่งจะทำให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนสามารถทำงานได้ทันทีเช่นเดียวกันมีโอกาสเดินหน้าเฟ้นหาผู้เล่นและมีเวลาเตรียมทีมต่อเนื่องในระยะยาวจริงๆมันจะต้องมีแคมป์นะครับมันจะต้องมีแคมป์ฝึกซ้อมตระเตรียมแล้วก็ผลักดันผู้เล่นขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตเอาล่ะโปรแกรมที่จะมีนะครับก็คือ U23 เนี่ยจะกลับมาแข่งขันกันนะครับในรายการอีกครั้งหนึ่งคือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก 1-9 กันยายน 2568 โอ้โหแต่อย่าลืมนะมันมี4เกมมีอะไรอีกนะฮะแต่ยาวเลยอ่ะยาวเลยบอกงี้นะฮะแต่ล่าสุดนะครับก็ในการเสนอชื่อเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่อยู่ในแคนดิเดตนะครับที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าในการควบคุมทีมชุด U23 นะครับถ้าใครลองนึกย้อนกันไปดูว่าช่วงที่ทีมชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้มีชนาธิปมีสารัตมีนิวทิติพันธ์มีใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วงนั้นที่เป็นโกลเด้นเจเนอเรชันเนี่ยนะครับมีทางด้านของอดิศักดิ์ไกรสอนนั่นก็มาจากยุคพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าหรือจะถึงข่าวบอลไทยยุคทองอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของพี่โก้เพราะว่าเขาเนี่ยปั้นเด็กเป็นชุดพอไล่เลียงขึ้นมาขึ้นชุดใหญ่เขาจะทำแบบนี้นะครับไล่เลียงมาเลยปุ๊บเราก็อาจจะเห็นนะครับว่าต่อไปนะครับมีการส่งต่อมีการสร้างเยาวชนนะครับที่ต้องบอกว่ามีมาตรฐานเป็นสากลนะครับและตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าทิศทางลมมันหวนกลับมาที่พี่โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอีกครั้งก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะตอบตกลงจะตอบแบบไหนแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองถ้าหากว่ามีโอกาสเข้าสู่ทีมชาติไทยเขาไม่ปฏิเสธหรอกครับแต่อยู่ที่ว่าไอ้เรื่องราวรายละเอียดต่างๆมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรและเราก็ต้องบอกนะครับว่าได้รับการยืนยันมาว่าถ้าหากพี่โก้เป็นโค้ชทีมชาติไทยรับประกันได้เลยนะครับทุกท่านจะได้ฟังทุกเรื่องราวนะครับรายละเอียดต่างๆจากปากของพี่โก้ที่แตงโมลงปิยพงษ์ยิงแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องรอดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วคณะกรรมการอีชีอีหรือทุกคนเขาจะว่าอย่างไรถึงตอนนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีเพราะตอนนี้ยังมีเวลาให้ได้คิดให้ได้ไต่ตรองกันพอสมควรนะครับอ่ะแต่สิ่งที่ไม่มีเวลารอไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติ U17 ของเราเดินทางถึงเมืองสุรากาตานะครับประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและวางแผนที่จะลงสนามแข่งขันแล้วนะครับก็อันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในชุด U17 ปีด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมฟื้นฟูร่างกายนะครับเป็น FIFA ไทย ID Talent นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคัดกันมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะมันเป็นยุคก่อนที่คัดมาส่วนยุคนี้เนี่ยส่งแข่งอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนะตอนนี้ก็จะลงฟาดแข่งกันนะครับในกลุ่ม4มีมาเลติมอร์ออสเตรเลียนะครับโปรแกรมเนี่ย23มิถุนายนนะครับบ่าย3 U17 เจอออสเตรเลียก่อนนะครับ26มิถุนายนทุ่มครึ่งนะฮะติมอร์เจอทีมชาติไทยนะครับแล้วก็29ครับบ่าย3นะฮะไทยเจอมาเลเซียนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูว่าชุดนี้เนี่ยที่คัดมาเนี่ยไม่รู้เป็นแบบไหนจริงๆนะครับจากชุดที่แล้วในนายกสมาคมคนก่อนนั่นเองนะฮะอ่ะก็ต้องว่ากันไปลุ้นกันไปนะครับส่วนปิดท้ายกันที่ดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีนะครับรองแชมป์ FA ครับโอ้โหต้องบอกว่านะครับว่ามีผู้สันทัดกรณีหลายๆคนเนี่ยเพจต่างๆก็ออกมาวิเคราะห์ว่าโดนปรับเงินไป 150,000 บาทมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าหลังไปด่าทอกรรมการผู้ตัดสินขว้างปาสิ่งของปรับเงินด่ากรรมการ 150,000 บาทบ้าไปแล้วเป็นยอดที่สูงเป็นประวัติการเฮ้ยแบบนี้มันใช่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันบอกว่ากองเชียร์ด่าผู้ตัดสินเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งอย่าเอามาพิจารณาโทษเพราะการด่าไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนและการเชียร์ฟุตบอลจะให้ไปนั่งทางในหรือนั่งสมาธิคงไม่ได้แต่คนเชียร์มีอารมณ์ร่วมการแสดงออกหากไม่ร้ายแรงแค่การด่าก็ไม่น่าเอาผิดส่วนกรณีขว้างปาสิ่งของอันนี้ผิดแน่นอนต้องโดนลงโทษนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกสนามด่าทุกสนามอยู่แล้วนะฮะไม่มีสนามไหนนั่งสวดมนต์แล้วชมเชยนะฮะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่อยากเห็นมีการลงโทษที่สำคัญถ้ามองจากความเป็นจริงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินบางคนก็สมควรโดนด่าผิดพลาดบ่อยตัดสินไม่ทันเกมนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้วิเศษถึงด่าไม่ได้นี่คือข้อความจากแฟนบอลนะครับที่ก็สื่อออกมาเลยนะฮะว่าปรับขนาดนี้โอ้ยเงินรางวัลยังไม่ถึงเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ